สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 19:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์แม่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเดือยใช่ค่ะต้องบอกใช่ใช่ใครอาจารย์หัตถานี่แหละครับอาจารย์หัตถานี่แหละค่ะหนูกำลังจะพูดเลยเพราะว่าทราบว่าคือช่วงวันหยุดทุกคนก็เขาพักผ่อนกันนอนหลับสบายนี่กันแต่ครูหัตถานี่ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ต้องว่าไปดูพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ศรีสะเกษใช่ครับวัดบ้านตาเสกแล้วก็รวมถึงนะหลากหลายพื้นที่ที่จะดูแลก็คือที่กันทะลมกันทะลักนี่ควบ2อำเภอจังหวัดเดียวกันนะรวมถึงนะโครงการเรื่องของการดูแลโครงการมูลนิธิที่เราจะจัดสรรบรรส่วนให้พื้นที่ในการนะอบรมสมาธิก็ทำคือตอนนี้นะผมกำลังจะไปรื้อบ้านเรือนไทยหลังเก่านะอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายนะเขาเองนะเขาปรารถนาให้มูลนิธิผมเนี่ยได้มีนะครับได้มีเขาเรียกว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมคือกำลังจะรื้อไปเพื่อไปสร้างนะฮะคฤหาสน์เรือนใหญ่ค่ะไม้สักนะฮะไม้สักโบราณค่ะแล้วโอ้โหอาถรรพ์ครับข้างบนนะก็จะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอันศักดิ์สิทธิ์เราจะมีบรมครูอะไรต่างๆเนี่ยฮะด้านล่างจะเป็นเรื่องของกรรมฐานสมาธิที่ลุงกำนันยกให้ผมก็เลยมีงาน2ด้าน2หน้าที่นะถึงบอกว่าท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเรื่องพิธีกรรมไว้ใจผมแล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่องอย่างการสร้างโบสถ์6โบสถ์ด้วยกันเนี่ยอันนี้ทั้งม้วยมันก็ต้องเหนื่อยมากแหละใช่ค่ะนะเมื่อกี้พี่สุเทพก็มาเยี่ยมเยียนมาเอาหยกมาฝากมาให้มาฝากให้แฟนรายการด้วยนะเพราะว่าท่านเองก็อยากจะเอาหยกเอาหยกที่เราได้สร้างได้เริ่มต้นได้ที่ฐานจิตที่พระมหาจอมราชันเนี่ยในโครงการเดียวกันหยก9ฉัตรเอามาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันด้วยก็ได้ไปร่วมบุญร่วมกันเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยแหละฮะไม่สิ้นสุดหรอกน้องมวยเราทุกผู้ใหญ่ใจดีของเราก็จะร่วมมีตลอดคือเขาบอกว่ายิ่งช่วงแบบใกล้ปลายปีที่เราจะไปร่วมการสร้างโบสถ์เนี่ยหลายๆคนนะคะก็ได้มารวมกันอยากจะมาร่วมบุญร่วมกันเพราะว่าครั้งเนี้ยในการสร้างโบสถ์ต้องถือว่าเป็นบุญครั้งใหญ่จริงๆท่านก็บอกโบสถ์นี้ไม่ธรรมดาพี่เจฟก็บอกไม่มีใครสร้างเหมือนกันแล้วครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่ทราบก็บอกว่าหูไม่ธรรมดาเหมือนกันไปดูเนาะย้อนรอยไปดูมีกันไหมครับสร้างพร้อมกัน6โบสถ์กับสนับสนุนอีก1เจดีย์เนี่ยนะครับแล้วเมื่อรวมสถานที่นะอย่างที่นี่ฮะก็เลยสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดสามชุกนี่ก็ประสานให้จนเดี๋ยวก็จะได้รับเงินก็ไปดูแลส่งเสริมกันมันน้องๆมานั่งมาปฏิบัติธรรมกันด้วยนั่นแหละฮะที่นั่นน่ะคงบอกว่ายังมีอีกหลายพื้นที่แล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยครัวถาลงพื้นที่นะดูแลทุกโครงการรวมไปถึงนะคะหลายๆคนที่ได้ติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลเองก็ตามนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงใกล้ๆแล้วล่ะนับไปอีกไม่กี่เดือนเราคงจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กันอย่างวันอาทิตย์นี้นะก็ฝากข่าวคุณผู้ชมเลยเผื่อว่าใครอยู่ใกล้ๆที่ศรีสะเกษนะคะก็ไปร่วมบุญกันได้ค่ะครั้งนี้ก็จะเป็นการนำพระพุทธชินราชนั้นตักประมาณเกือบ70นิ้วไปถวายที่วัดบ้านตาเสกนะฮะอำเภอตำบลกันตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษจำแม่นต้องต่อยอดหน่อยนั่นแหละฮะไปทางเขาพระวิหารก่อนถึงก็จะมีแยกเลี้ยวซ้ายไปนั้นท่านผู้ชมทางบ้านไปไม่ถูกก็ยึดหลักตำบลโนนสมบูรณ์ไว้ใกล้ๆเขตโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณลงมาแล้วลงมาแล้วเพราะอาจารย์ไปเซอร์เวย์พื้นที่มาก่อนแล้วโอ้โหได้ลงจริงๆคือไป2ครั้งนี่จำแม่นแล้วแล้วก็ไปดูนะผมไปดูตั้งแต่โครงการเรื่องของนะนำพระปฏิสถานตรงไหนแล้วก็เป็นพระใหม่ด้วยเป็นพระองค์ใหม่ประจำพระอุโบสถเป็นพระพุทธชินราชองค์จำลองนะปฏิสถานที่นั่นรวมถึงมีการวางศิลาฤกษ์โบสถ์ใหม่ด้วยน้ำมวยมีการวางศิลาฤกษ์โบสถ์ใหม่วันเดียวกันเลยและก็รวมถึงอีกมีการเสริมสืบชะตาแล้วทุกคนก็ได้รับเนี่ยเมื่อวานเมื่อคืนใครดูบ้างโคจกุฏนี่ก็ต้องบอกเป็นเรื่องราวนะที่ตอนนั้นสมัยนั้นก็คืออาจจะได้โคจกุฏเขาจะขุดสร้างพระตอนนั้นแล้วก็หัตถาจารย์เองก็ตามได้ทราบเรื่องราวกันที่หมู่บ้านช้างตากลางด้วยเมื่อคืนดูไหมดูค่ะบางคนหลายคนดูไปนะนั่นแหละเราก็จะมีเขาจะขุดเล็กๆเลยคนจะขุดนี่มาใหม่ๆสดๆนะมาเพื่อเสริมบารมีมงคลแต่ทำพิธีที่เขื่อนลำตะคองเรียบร้อยแล้วเราก็จะมอบให้คนที่เสริมสืบชะตาเอาเงินทั้งหมดรายได้ที่มีเนี่ยมอบให้วัดที่นั่นเลยคือเรามีกองพระป่าค่ะเรามีพระไปถวายแล้วก็จัดกองที่วิลเลคเคิลแชนแนลร่วมกับมูลนิธิสหธรรมเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเงินอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปสร้างพระเอาไปประรำพิธีแล้วเงินทั้งหมดที่มีการเสริมสืบชะตาด้วยนะฮะเราก็จะมอบให้วัดเห็นไหมละมอบให้ทุกบาททุกตังค์ไม่เอากลับบ้านมีแต่เติมให้มีแก่เติมให้นี่แหละฮะล่าสุดเมื่อ2 3วันที่ผ่านมาใช่เพราะอาจารย์ได้ลงพื้นที่กันไปก็คือได้ไปดูพื้นที่ก่อนและที่ได้เห็นนี่ก็คือฮะพระพุทธจินดาราชอ๋อนี่คือพระพุทธชินราชที่ไปถวายคนที่นั่งรอๆนะครับนะฮะนั่นก็คือผมไม่ได้เห็นว่าเฉพาะองค์นี้นะองค์ซ้ายมือนะก็จะเป็นพระพุทธชินราช
นะมองแหมนึกว่าพระผู้บริหารจอมราชันคล้ายๆกันทรงคล้ายๆแต่ก็คือองค์พระพุทธราชหน้าตัก60นิ้วใหญ่มากเป็นพระประจําอุโบสถมีคำถามทันทีพระอุโบสถอยู่ไหนล่ะอาจารย์อยู่ตรงที่ปักธงว่ามันหมายปลายใจว่าตรงนี้แหละฮะเขามีพื้นที่ที่เราผมไปเลือกที่เองด้วยนะเราไปปักหมุดวางฐานตรงนั้นเราจะวางศิลาฤกษ์นึกถึงบ้านดงได้ไหมเก่าตั้งแต่ผมไม่รู้หรอกว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จแต่วันนี้สำเร็จตั้งแต่เราเริ่มต้นคิดจะมีพระวางไว้ตรงเต็นท์หลังนะตรงนั้นด้านหน้าจะเป็นพิธีบวงสรวงสักการะนะฮะแล้วเราก็นำพระส่วนหนึ่งไว้ที่วัดแล้วคือพระพุทธหันจอมประธานที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะเห็นไหมองค์เล็กๆเนี่ยเอาเขาเรียกว่าเอาไปให้ท่านได้ร่วมสร้างกุศลกันเป็นองค์กฐินนะฮะแล้วก็เสริมศรีตาแล้วก็จะได้รับขอช้างเล็กๆฉะนั้นใครใกล้ๆไปให้กำลังใจกลัวถาหน่อยนะฮะวันนั้นก็โอ้โหคงจะมีผู้คนอุ่นหนาฝาข้างเราไปตั้งแต่วันเสาร์ใช่ค่ะวันเสาร์ช่วงเย็นน้องบุ้ยก็จะไปด้วยใช่เลยค่ะป้าก็จะไปด้วยไปหมดเลยค่ะนั่นแหละร่วมบุญร่วมกันทีมงานมิลเลอร์ลงพื้นที่ครั้งหนึ่งในช่วงเย็นจะมีการสวดพระชัยยะมงคลคาถาสุขดิบค่ะโอ้พิธีใหญ่ต้องมีการนะสวดเสริมกวดเสริมบารมีขอเทพเทวาปกปักรักษาทั้ง8ทิศประสิทธิเป็นบอนชัยให้การสร้างพระอุโบสถให้สำเร็จเสร็จสิ้นณตรงนี้นะเห็นไหมล่ะทีนี้นี่คือภาพในอดีตขอไปภาพที่ผ่านมา 2-3 วันค่ะนั่นแหละฮะจะบอกอีกหน่อยเจ้าจะได้มีโอกาสได้เป็นเหมือนพระอุโบสถขึ้นมานะแต่ว่าก็ต้องมาร่วมบุญร่วมกันคนเดียวทำไม่สำเร็จใช่ค่ะนะมาร่วมบุญร่วมกันก็เขาจะเบิกฤกษ์นำชัยละกันนะก็ช่วงของวันที่30สิงหาคมนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่กรุงเทพหรือว่าอยากจะไปก็เดินทางไปเจอกันได้นะคะก็ในส่วนของพี่น่าจะเริ่มประมาณช่วงเช้าๆเนาะ8 โมงเป็นต้นไป8โมงของวันที่30สิงหาแต่เป็นช่วงถ้าไปวันเสาร์ก็ช่วงเย็นคือเย็นนะวันเสาร์เจอกัน29เนี่ยเจอกันแล้วแล้วก็30แต่เช้าเลย8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับก็ไปเจอกันก็ใครอยู่ใกล้ๆก็จะไปร่วมบุญร่วมกันก็ได้เผื่อบางท่านอยากจะไปร่วมกันในการสร้างพระอุโบสถร่วมกันเพราะว่าอันนี้คือเป็นการสร้างใหม่เริ่มต้นใหม่จริงๆสองบุญนะฮะถวายพระแล้วก็สร้างพระอุโบสถนะครับเริ่มต้นวางศิลาฤกษ์เรามีแผ่นดวงด้วยนะแผ่นดวงก็แผ่นดวงพระบรมจอราชันแล้วก็จะได้เขียนแล้วก็วางไว้ในหลักชัยเลยหลุมนี้เป็นหลุมลูกนิมิตลูกเอกเลยเห็นไหมล่ะลุงมุ้ยเราไปหลายโบสถ์ด้วยนะใช่ค่ะนะครับจริงๆถ้าบอกว่าต้องย้อนกลับไปนี่มีหลายโบสถ์มากที่อาจารย์ได้เป็นเหมือนสะพานบุญทุกๆคนได้ร่วมกันสร้างบุญกันต่อไปฉะนั้นรอบปีนี้นะเราจะเบิกเรื่องนำชายกันที่วัดบ้านตาเสกที่ศรีสะเกษแล้วไม่จบแค่วัดเดียวบอกแล้วมีทั้งนะฮะมีทั้งอะไรกว่าพระป่าแล้วก็กฐินเพราะผมบอกเลยว่าถ้าทำแล้วต้องทำอย่างชัดเจนแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องถึงแม้นะในกำลังบุญท่านเนี่ยตอนนี้มาไม่ได้เยอะแยะหรอกแต่ผมก็เชื่อว่าพลังใจมันเยอะน่ารักหลายฝ่ายนะหลายภาคส่วนก็ช่วยกันโดยเฉพาะพี่สุเทพบ้างละแฟนรายการทุกท่านนะแฟนรายการทุกคนรวมถึงมิลเลอร์เจเนลเราก็พยายามอบอ้อมอารีนะทุกคนมีน้ำอกน้ำใจช่วยกันสำเร็จได้ฮะอันนี้คือโบสถ์แรกะนะครับแต่ยังมีอีกมีอีกยังมีอีกหลายโบสถ์นะไม่ว่าจะเป็นที่วัดคลองหมากนัดที่สระแก้วของสับปะรดนี่แหละฮะใช่ค่ะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันตรงนี้เลยที่เห็นตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนี่คือถ้าวัดคลองหมากนัดคือซ้ายมือเลยซ้ายมือสมัยก่อนเขาไม่มีนะหลังคานะแล้วก็ฝนตกมาฝนตกจักๆเอาพระไปถวายก็ยังไม่มีหลังคาปัจจุบันมีหลังคาแล้วอันนี้ต้องไปทำต่อนี่คือกฐินต่อไปวัดวังหินเขาชะเอมหลังคามีประตูไม่มีหน้าต่างไม่มีเมนก็ยังไม่มีวันนั้นเราไปช่วยระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ต้องไปทำต่อก็คือมีกฐินนะฮะแล้วก็ที่หนึ่งอันนี้ก็28ปียังไม่สำเร็จคือที่วัดบ้านบากวัดบ้านบากนี่ยังไม่ได้ทำอะไรให้เลยเพราะเป็นโครงการที่เราจะต้องต่อเติมเต็มหลังคาก็ไม่มีเงินก็ไม่มีคือเราเวลาเราทำเนี่ยส่วนมากกิจกรรมเนี่ยเราไปให้บางส่วนแล้วนะแต่ส่วนที่วัดพระอุโบสถวัดบ้านบากเนี่ยลำบากจริงๆแล้วไกลปืนเที่ยงผมเองกำลังวางแผนวันกฐินเรียบร้อยแล้วแต่สตางค์ยังไม่มีหรอกฮะเพราะว่ามีโบสถ์หลายโบสถ์เราก็จะตั้งนะฮะเป็นกองกฐินให้เขาเลยฮะดังนั้นรอนิดหนึ่งนะครับ28ปี28ปียังไม่สองชั่วอายุคนเสียไปแล้วคือตายไปแล้วนะแต่ชั่วคนที่สามยังทำอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่ชั่วคนดีชั่วอายุคนชั่วอายุคนแต่คนดีกำลังทำต่อแต่ที่เห็นอีกอันนึงด้านบนน้องมวยอะเนี่ยค่ะวัดบ้านดงเนี่ยระยะเวลา3ปีครับ3ปีเท่านั้นสำเร็จเสร็จสิ้นในช่วงประมาณปลายปีนี้ได้มีโอกาสได้เห็นพระอุโบสถที่สวยมากด้านในนะประดับประดาด้วยคริสตัลนะฮะอันสวยงามแล้วก็ประดับโคมไฟสวยอันวิจิตร 3-4 แสนบาทซึ่งตอนเนี้ยนะขั้นในโบสถ์พระอุโบสถถ้าท่านเห็นแล้วจะโอ้โหอาจารย์ทำได้ขนาดนี้เยอะเลยสวยมากสวยมากจริงๆนะคือผมทั้งประสานทั้งเดินการแล้วก็ติดต่อนะจนในที่สุดก็เป็นโบสถ์กำลังจะเสร็จอีก95อีกประมาณ 5% อีก 5% เท่านั้นเราจะได้มีโอกาสได้เห็นกันแล้วอีกที่หนึ่งคือวัดกัลยารัตอันนี้ไม่เคยไปหลังคาไม่มีฝนยังตกอยู่เราก็จะรวบรวมเงินนะฮะ
นะแล้วก็ติดต่อทางวัดเนี่ยมอบไปอาจจะเป็นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหรือว่าเป็นช่วงออกพรรษาก็ตามนะจะเป็นช่วงกฐินนี่แหละไปมอบให้นะฮะมากน้อยไม่รู้นี่คืออนาคตการที่เทพเทวดาจะประทานพรมาให้พร้อมกับแฟนรายการนี่แหละท่านคือเทวดาของผมไม่มีท่านผมรับรองไม่มีโอกาสได้ทำบุญฉะนั้นร่วมกันนะครับนะอีกที่หนึ่งมาตาเสกว่าเรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็อีกที่หนึ่งคือเจดีย์ที่เราไปมอบให้แล้ว100,000 บาทกับคุณแม่นิสาคุณแม่นิสาคือกระจายไปฮะเราไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีนะฮะกับว่าคณะเศรษฐีคือภูมิบุญเนี่ยมีความปรารถนา มีความรู้สึกที่ต้องช่วยต้องทำค่ะไม่เป็นหน้าที่ของผมแต่เราพร้อมที่จะช่วยด้วยกันใช่นะครับก็ได้มีโอกาสได้เป็นสะพานบุญบอกบุญกับคุณผู้ชมแบบนี้นะคะก็อย่างน้อยๆเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันครับมากน้อยก็แล้วแต่กำลังแล้วแต่ปัจจัยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างโบสถ์เพราะโบสถ์หลังหนึ่งถ้าด้วยตัวคนหนึ่งคนสร้างเนี่ยมูลค่ามันมากจริงๆนะคนหนึ่งคนไม่มีปัญญาสร้างบอกเลยไม่มีปัญญาท่านผู้ชมใครจะเอาปัญญามาสร้างพระผู้บริหารจอมราชันก็สร้างเพิ่งไปนะฮะท่านก็เห็นอยู่ถามว่าอาจารย์ถามต้องไม่ต้องทำเยอะก็พอใจที่จะทำแล้วก็ได้ไม่ใช่พอใจคืออยากตั้งใจภาวนาไว้แล้วเดี๋ยวจะปิดคำครูแล้วก็ช่วยกันคนละบาทคนสลึงมันก็สำเร็จได้แต่ช้าหน่อยแค่นั้นเองแต่ถ้าช่วยคนละพันก็โอเคมีกองละ999นะฮะกับมูลนิธิอาสาธรรมครับอันนี้เลยฮะพูดถึงเลยนี่ต้องบอกว่าหลายๆคนโทรเข้ามาทั้งลงทะเบียนโทรเข้ามาสั่งจองกันเยอะเลยนะสำหรับชุดนะคะเป็นชุดเจ้าภาพนะในส่วนของกองกฐินวัตถุมงคลแต่ที่เห็นตรงนี้อันนี้ก็ที่บอกว่าได้มาร่วมบุญกันด้วยคือวันนั้นพี่สุเทพออกรายการไปนะฮะก็มีหลายคนได้สั่งไปแต่ณตอนนี้เราจะได้ประกอบพิธีใหญ่นะครับในสถานมณฑลพิธีที่วัดพระเศกเนี่ยโดยมีครูประกำช้างนะทำพิธีตรงนั้นด้วยเราก็ขอพรพระพิฆเนศนะศรีคณปฏิเนี่ยเพื่อส่งเสริมนะฮะมหาราชให้กับผู้ที่ได้บูชาอันนี้คือตั้งกองนะกองกฐิน1กอง999บาทนะฮะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยผ่านมูลนิธินะครับแล้วมูลนิธิเนี่ยก็จะเอาเงินตรงเนี้ยเอาไปสร้างนะครับร่วมกับชุดของครูใช่ไหมฮะมีอีกนะอ่ะต่อไปอาจจะมีชุดหนึ่งที่เป็นชุดครูนี่คือมาเป็นครูใหญ่ของเราเลยใช่ครับนะคะที่ทุกคนได้ร่วมกันอันนี้นะต้องบอกว่าบางท่านที่โทรเข้ามาสองจองแล้วโทรเข้ามาลงชื่อกันแล้วก็ต้องบอกว่าเยอะทีเดียวที่มาร่วมบุญร่วมกันด้วยแต่ละเขาบอกว่าแต่ละองค์เนี่ยผ่านพิธีกรรมมามากมายจริงๆมีประวัติด้วยนะใช่ค่ะเอาเริ่มต้นเลยดีกว่ามาดูกันตั้งแต่การเริ่มนะฮะเริ่มต้นองค์นี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็จะพูดถึงนะฮะพระพุทธฐานจอมราชันก่อนนะครับพุทธฐานจอมราชันนะครับก็เปรียบเสมือนการตั้งจิตตั้งใจนะครับในการสร้างองค์นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพด้วยนะครับนะทีละภาพพระพุทธฐานจอมราชันอันนี้เลยขึ้นแล้วพุทธฐานจอมราชันห้อยคอก็มีเนื้อเงินทองหน้าอยู่ในชุดเดียวที่ผมจะมอบให้ท่านผู้ชมคือปกติเนี่ยเราตั้งแค่กองวัดป่าแล้วขออภัยกองกฐินแล้วท่านก็บริจาคกันแต่เกรงใจไงก็ได้นำวัตถุมงคลที่ผ่านพิธีกรรมอย่างเข้มข้นแล้วทำเฉพาะกิจกรรมครั้งนี้แล้วรอบปีนี้เท่านั้นก็มีพระพุทธฐานจอมราชันที่สร้างนะฮะไว้เหนือเกลือลำตะคองแล้วก็ทำพิธีอธิษฐานจิตโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระวันนั้นวันแม่แห่งชาตินะฮะจนครบสู่ครบศาสตร์นะฮะรวมถึงนะองค์นี้อีกอันหนึ่งก็คือองค์หลวงพ่อเบิ้มหรือพระบรมครูที่ไหว้ครู5เมษาที่ผ่านมาเสา5นะครับรูปต่อไปเลยครับอันนี้เลยค่ะหลวงพ่อเบิ้มบรมครูปู่ศรีถูกต้องครับอันนี้นะเป็นการไหว้ครูศรีครุเทพนะท่านทุกท่านก็ได้วัตถุมงคลไปบางคนอยากจะได้อีกเพราะว่าเราส่วนใหญ่จะนำวัตถุมงคลนี้เข้าในพิธีกรรมอันเข้มข้นนะโดยเฉพาะพิธีเรื่องของการสร้างโบสถ์เนี่ยนะครับพระบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีหรือพระบรมครูรุ่นรวยปฏิหารหลวงพ่อเบิ้มนั่นเองแล้วก็มีหลวงปู่ทวดเนื้อมวลสารเดียวกับพระพุทธวิหารจอมราชันที่เราหล่อล้อมพร้อมกับพระศิวลีมหาราชรุ่นรวยปฏิหารบางคนได้รับพร้อมกับชุดโคจกุฏแต่ว่าผมมามอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนที่รวบรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวกันนะฉะนั้นแล้วมวลสารชนิดเดียวกันก็คือสร้างพระวิหารจอมราชันแล้วก็โคจกุฏคู่โคจกุฏนี้ก็จะมีความหมายมอบให้ในวันไหว้ครูแล้วก็มอบให้ในช่วงแม่ยานางรถแล้วพรุ่งนี้นะฮะในช่วงวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี้เราจะรวมโคจกุฏของเราเนี่ยไปทำพิธีใหญ่ที่วัดบ้านตาเศษเพื่อขอพรพระพุทธราชเพื่อขอพรนะฮะการนำฤกษ์เบิกชัยในการสร้างพระโอษฐ์เป็นหลังแรกมีการเสริมสิริตาในพิธีกรรมด้วยฉะนั้นแล้วคุ้มค่าครับเมื่อคืนนี้เห็นแล้วโอ้โหถือขอช้างครูวัฒนาจารย์ทำพิธีไหมทางช่อง 3SD ช่อง 3SD เออนั่นนะฮะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าผมเนี่ยทำมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาคิดมาทำแล้วก็ท่านรุ่นรวยปัญหาจริงๆสร้างพระได้12ล้านภายในปีเดียวใครจะเชื่อใช่ค่ะนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาชุดนี้นะครับศรัทธาครูบูชาพระเนี่ยแหละค่ะที่ได้ร่วมกันสร้างพระมาแล้วนะฉะนั้นรอบปีนี้นะมาร่วมกันสร้างโบสถ์กันเผื่อว่าท่านไหนที่อยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะกองกฐินพระป่าครั้งนี้ร่วมกันได้นี่ก็คือเป็น999เหมือนกันเขาเรียก999มหามงคลเลยคือพันเดียวนี่ก็คุ้มค่าแล้วท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอะไรส่วนใหญ่จะให้ที่วัดก็เลยแล้วท่านก็เห็นว่าผมก็ทำจริงๆนะทำเสร็จนะได้เงินปุ๊บเนี่ยจะทำอย่างต่อเนื่องท่านเห็นโครงการแล้ว
อุดหนุนคำชูพระพุทธศาสนาด้วยการนะสละทรัพย์นะบางส่วนปัจจัยบางส่วนร่วมกันนะท่านผู้ชมนะตั้งกองป่าแล้วอย่าลืมท่านใดที่มีจิตเจตนานะขออนิสงส์ผลบุญเนี่ยเป็นภาระปัจจัยให้ท่านนะฮะเจริญสุขสวัสดีเจริญสีมงคลชัยให้ร่ำรวยรวยเงินลาภล้นพ้นภัยทุกๆท่านด้วยนะถ้าไม่ทำบุญก็ไม่แลสาธุก็ยังดีครับท่านผู้ชมนะแต่ถ้ามีกำลังพอกิ้งกางโทรเข้ามาเป็นกำลังใจครูสักนิดหนึ่งเราจะได้ชื่นใจเพราะวัดนี้เสร็จแล้วก็เตรียมตัวต้องต่อเสบียงกฐินอีก6วัดอีก6วัดด้วยกันแล้วก็ในช่วงประมาณปลายปีก็คงต้องเดินทางกันนะคะก็ใครสนใจอยากจะร่วมบุญการติดต่อได้นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะ0851293697 0831997972นะคะแล้วก็029214545ต่อ803นะคะก็สามารถโทรเข้ามาที่จะลงชื่อจองกันนะหรือว่าท่านไหนอยากจะเป็นสะพานบุญบอกเพื่อนๆบอกคนในครอบครัวก็มาร่วมบุญกันได้ทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะร่วมกันนะในการที่จะสร้างพระอุโบสถ6หลังด้วยกันโอนเข้าบัญชีเดียวนะครับมูลนิธิอัฏฐาธรรมนะครับไม่มีบัญชีใครแอบแฝงไม่มีอะไรที่มาซ้ำซ้อนมูลนิธิอัฏฐาธรรมเพื่อการไถ่โคชีวิตโคกระบือแล้วก็สร้างพระอุโบสถนะครับเท่านั้นจริงๆนะก็ต้องขอย้ำเพราะว่าตรงนี้เป็นบุญใหญ่ที่เราเองเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันก็ไม่อยากที่จะให้ไปตกหล่นที่ไหนโปร่งใสจริงใจชัดเจนนี่แหละค่ะบอกว่าทุกอย่างเราเห็นชัดเจนมีผลงานชัดเจนนะเห็นมาโดยตลอด4-5 ปีแล้วนะหนูเป็นสโลแกนของอาจารย์ไว้นะครับนะแต่เพิ่มเติมกับสโลแกนอันเดิมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วก็สำหรับใครอยากจะร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะในส่วนของการที่จะเดินทางไปตามที่ต่างๆก็ติดตามได้ใน Facebook Fan Page นะ Miracle Channel TV ตรงเนี้ยจะมีทั้งเลขบัญชีเบอร์ติดต่อข่าวสารข้อมูลต่างๆนะถ้าเกิดมีแผนที่ก็จะบอกกล่าวใน Facebook ด้วยเผื่อท่านไหนที่ติดตามกันก็จะได้ทราบข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนก็ผ่านกันทาง Facebook Fan Page หรือว่าในส่วนของรายการสดกันแบบนี้ใช่ครับนะคะแล้วก็นิดนึงฝากนะฮะในภาพต่างๆที่ผมทำพิธีกิจกรรมอย่างไรก็ตามนะก่อนที่จะแชร์ไปนะไปสร้างภาพใหม่คนนี้ยากรุณาขอซะก่อนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมันเป็นลิขสิทธิ์แล้วตอนนี้นะกฎหมายก็ออกมาแล้วนะใช่ครับทุกภาพเลยนะมวยไม่ได้เลยเอาไปปรับปรุงเอาไปเปลี่ยนเพิ่มเติมไม่ได้ก็คือผมว่าไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยบางครั้งเนี่ยของมิราเคิลของแฟนรายการฮาดาจิตนะฮะของอัฏฐาธรรมนะเอาไว้เพื่อไปการสร้างกุศลมากกว่าอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาให้ผมปวดหัวเลยเนาะบางทีมันก็ปวดหัวอยู่แล้วนะจะทะเลาะกันกันนู่นนะไปนอกเวทีนี้คือทำบุญร่วมกันนะท่านผู้ชมเชื่อนะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยทีมงานก็จะดูเฟซทุกเฟซนะครับเราก็ควรจะใช้กิริยาอันสมควรต่อครูบาอาจารย์แล้วก็สร้างกุศลกัน 4-5 ปีแล้วท่านผู้ชมเรามาสร้างกุศลกันเถอะนะทะเลาะกันกันนอกรอบไปไปกินบล็อกไปด่ากันไม่ว่าแต่ไอ้เรื่องดีๆเนี่ยผมว่าน่านำเสนอเพราะว่าโอ้โหสังคมตอนนี้ใช่มั้ยบางคนไปแชร์ภาพคนที่ตายบ้างอะไรบ้างเนี่ยบางทีเป็นพระอุจจาไม่น่าดูแต่ภาพดีๆสิครับนะฮะสวัสดีกันนะไปน้ำมือไปทำบุญนะไปสร้างแถงน้ำนะฮะว่ากันไปดีกันไปเราก็ชื่นชมมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันฉะนั้นเรามาร่วมสายบุญนะเป็นครอบครัวเดียวกันดีกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือครูอัฏฐาเป็นผู้นำบุญของเราเนี่ยอาจารย์เหนื่อยมากฉะนั้นต้องส่งพลังส่งกำลังใจให้เยอะๆเชือกมันตึงเนี่ยแล้วท่านก็ชอบบางครั้งไม่กวนใจผมไม่ได้ปากจัดนะฮะแต่ไม่เลียวมันตีเจ็บแค่นั้นเองโอเคไหมนะมวยโอเคนะฉะนั้นเข้าใจตรงกันก็บอกมีอะไรเอาเรื่องดีๆมาพูดคุยกันดีกว่าจะได้เป็นกำลังใจกันก็ส่งเสริมกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยอย่างวันนี้เรื่องราวดีๆเอาเลยชัดเจนโอ้โหแน่นอนมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะใครส่ง SMS เข้ามาในวันนี้นะคะนอกจากที่จะได้มีโอกาสนะเป็นผู้โชคดีเรื่องราวของแม่นางได้ต่อสายพูดคุยสดๆแล้ววันนี้นะคะหยกก้าฉาดค่ะจากคุณอาสุเทพก็จะมาร่วมด้วยบอกว่าวันนี้มอบให้สัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่จุใจนั่นแหละฮะครั้งนี้ก็จะมอบให้สำหรับผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้มอบให้ทั้งหมด3ท่านด้วยการกำไรหยกก้าฉาดครับนี่แหละค่ะใครอยากที่จะส่งเสริมนะเรื่องราวของสุขภาพเรื่องของการเงินการงานเองก็ตามนะครั้งนี้ก็จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับไปแล้วก็ผ่านพิธีวันที่2สิงหาคมที่อาจารย์ได้ปรับท่าเดินท่ามาด้วยต้องขอบคุณพี่สุเทพด้วยนะฮะเพราะว่า1 3ท่านด้วยกันก็จะมีผมพี่เด๋อดอกสะเดาแล้วก็พี่สุเทพนะฮะสุเทพอยู่บนทักนะฮะนะครับก็จะร่วมกันเนี่ยสร้างหยกเนี้ยเพื่อเอาไปเชื่อชูดูแลผู้ศาสนาต่อไปน้ำมวยมีเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์โทรด้วยนะเผื่อท่านไหนที่แบบอยากจะโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดหรือว่าอยากจะในการสั่งจองกันแบบนี้นะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ไม่ค่อยทันโทรศัพท์มาเยอะมากเลยเบอร์โทรศัพท์นะคะ0626980715แล้วก็0845545588 2เบอร์นี้นะคะทีมงานของหยกก้าวฉัตรรอรับโทรศัพท์นะเพื่อสอบตอบรับข้อมูลนะเผื่อท่านไหนอยากจะทราบว่าหยกเนี่ยส่งผลอย่างไรกับเราเราเกิดวันนี้ควรจะใช้แบบไหนบ้างคือเราจับมือกันในนามมูลนิธินะครับเพื่อดูแลส่งเสริมเรื่องของการต่อยอดพุทธศาสนาดูแลพระปฏิมาองค์ที่ชำรุด
โบสถ์ที่เก่าแก่ของเขาเป็นโบสถ์เก่าแต่ของผมเนี่ยเป็นโบสถ์ใหม่ก็ร่วมกันที่เดือก็สารพัดนะทั้งโบสถ์ใหม่โบสถ์เก่าตรงนี้สุขภาพแกไม่แข็งแรงแต่ก็พร้อมที่จะเดินต่อเดินทางด้วยกันนะครับเนี่ยต้องบอกว่าจะได้มีโอกาสได้รู้เรื่องราวของหยกก้าวฉัตรแล้วก็นำไปสร้างบุญสร้างกุศลกันต่อด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆอันนี้สำหรับใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะอันนี้ก็เป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์มานะคะโดยคุณน้ำพึ่งค่ะหม่อมหลวงสราดีกิติยากรนะคะใครอยากจะไปเที่ยวที่เยอรมนีแล้วก็ออสเตรียนะคะครั้งนี้ก็ตามรอยภาพยนตร์ชื่อดัง The Sound of Music นะคะก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าได้02นะคะ149-6693นี่เองก็จะเดินทางไปก็ต้องบอกไปทั้งออสเตรียเลยแล้วก็ไปเยอรมันด้วยอยากไปจังจะได้ท่านผู้ชมต้องโทรไปสอบถามกันกริ๊งกลางเบอร์นี้ได้ก็จะเดินทางไปนะคะพร้อมกับคุณพึ่งเลยนะคะที่วันที่19-28ตุลาคมเผื่อท่านไหนช่วงปลายปีอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยรายเครียดนะฮะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของแม่ย่านางรถนะคะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะก็พิมพ์ตามนี้เลย HJ แล้วก็แม่ย่านางรถชื่อนามสกุลข้อความเลขทะเบียนรถนะคะส่งมาที่4221606ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะพักกันสักครู่ค่ะ